โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังคุณเด้นะครับผมคุณเด้เหรอโอ้โหตัวล่าสุดเนี่ยมันอยู่ในฟีเจอร์เขียวนะ99ถ้ามีโค้ดบูทเนี่ย100นะแต่มันเป็นแบ็คจอมบุกว่ะและเป็นแบ็คจอมบุกเวอร์ชันเดียวด้วยนะนะคนอื่นเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นแบ็คก็แบ็คเกมรับนะแบ็คเกมรับไม่ก็กองหลังก็บิวอัพเอ็กตร้าซะส่วนใหญ่นะเอ็กตร้าหมดเลยนะครับผมถ้าเป็นแบ็คเหรอถ้าเป็นแบ็คก็จะมีกี่เวอร์ชันนะมี3เวอร์ชันนะแล้วก็คนละสไตล์หมดเลยนะครับผม3เวอร์ชัน3สไตล์นะฮะมีแบ็คเกมรับแบ็คเกมรุกนะแล้วก็มีเอ็กตร้านะฮะส่วนตัวล่าสุดเนี่ยเป็นแบ็คเกมรุกนะครับผมถ้าตัดเรื่องสไตล์ออกเหรอถ้าตัดเรื่องสไตล์ออกมันก็เทียบยากนะเอาจริงมันเทียบยากนะเพราะว่าแบ็คเกมรุกเนี่ยแน่นอนมันนั้นเกมรุกอยู่แล้วนะแต่เกมรับโอ้โห99ได้เกมรุกเสียเลี้ยงบอลเสีย2ซันได้เปิดบอลโอเคนะฮะเสียลูกโมงได้เกมรับได้ทักลิ่งได้พลังงานยิงได้สปีดเสียกระดูดได้สตีมิน่าถ้าโดยรวมเหรอถ้าได้รวมความเร็วดีกว่าเก็บรับดีกว่าสตีมิน่าดีกว่าโอเคตัวล่าสุดดีกว่าถ้าตัดเรื่องสไตล์ออกนะนะแล้วก็จะมีตัวแบ็คขวาที่ผมชอบใช้คือแบ็คที่เป็นแบ็คที่เน้นเกมรับผมชอบใช้นะคือมันไม่ได้ขึ้นสูงมากนะคุณเดมาเจอเวอร์ชันล่าสุดก็ตัวเกมรับเนี่ยดูดีนะครองบอลทั้งหมดดีกว่าเยอะสองสั้นดีกว่าเสียเปิดบอลเสียเกมรุกนะได้จบสกอร์แต่มันก็เด้งอ่ะนะได้ความคงได้ลูกหมุนได้เกมรับทั้งหมดเลยนะครับผมนะเสียเอ็กเซชั่นโอ้โหถ้ามาทรงนี้เหรอแน่นอนว่าตัวเกมรับเนี่ยมันนั้นรับอยู่แล้วมันนั้นเกมรับอยู่แล้วนะรับมันต้องดีกว่าแต่เกมรุกเนี่ยก็แน่นอนว่าเกมรุกมันดีกว่าแน่เกมรุกดีกว่าเปิดบอลดีกว่านะแอคเรชั่นพลังการยิงดีกว่าสปีดต้นดีกว่าสเตมิน่าดีกว่าแหมมันก็เน้นๆน่ะนะมันก็เน้นๆน่ะนะนะสเตมิน่าสปีดต้นพลังการยิงเปิดบอลเกมรุกนะคือตัวล่าสุดดีกว่านะเพราะเป็นแบ็คจอมบุกส่วนตัวเกมรับเนี่ยก็ได้หมดนะจริงก็ได้หมดนะก็ได้หมดนะแต่มันก็นั้นเกมรับซะมากกว่าแหละจริงๆนะทั้งพวกแข็งเกร็งพวกกระโดดนะเกมรับลูกโมงอย่างเงี้ยดีกว่านะแล้วก็ได้พวกครองบอลจ่ายบอลดีกว่านะครับผมแม่มันก็พูดยากนะเพราะว่ามันก็เป็นตำแหน่งเดียวกันนะแล้วก็ยืนกองหลังได้เหมือนกันนะถ้าจับยืนหลังเหรอหลัง CB ก็น่าจะเป็นตัวเกมรับที่เล่นได้ดีกว่านะแต่ถ้าเกมรุกเหรอเกมรุกถ้าเป็นเกมรุกไม่ดิมันอยู่ที่สไตล์นะครับผมมันอยู่ที่สไตล์นะฮะคือเกมรับเนี่ยมันขึ้นไม่สูงอยู่แล้วนะแบ็คเกมรับมันขึ้นไม่สูงมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะตัวขวามือถ้าเป็นแบ็คจอมบุกมันก็จะเป็นโซนนี้แหละนะฮะความเร็วสปีดต้นดีกว่านะครับผมสตีมิน่าเยอะเพราะว่าต้องวิ่งขึ้นสุดลงสุดเปิดบอลต้องดีเกมรุกต้องได้นะแต่ก็เสียดายพวกครองบอลเหมือนกันนะเสียดายพวกครองบอลนะที่มันอาจจะแบบติดลบอ่ะนะนะครับผมแต่โอเวอร์ออลก็99อ่ะถ้ามีบูทโค้ดบูทเหรอถ้ามีโค้ดบูทก็ถือว่าโอเคแหละขึ้นไปร้อยนะครับผมขึ้นไปร้อยแต่มันก็เทียบกันไม่ได้แหละเพราะว่ามันคนละตำแหน่งเอ้ยมันคนละสไตล์กันเลยนะซึ่งแต่ละสไตล์แม่งวิ่งไม่เหมือนกันนะแต่ละสไตล์มันวิ่งไม่เหมือนกันก็เลยเทียบยากนะครับผมเทียบยากแต่ก็เป็นเวอร์ชันเดียวนะที่เป็นแบ็คเกมรุกนะก็ต้องลองเล่นดูว่าชอบหรือเปล่าสำหรับกุนเด้นะสำหรับกุนเด้เวอร์ชันนี้นะฮะโอเคสกิลก็มีเปิดริมเส้นนะมีเปิดริมเส้นแทงทะลุช่องสกิลเกมรับก็ถือว่าโอเคเล่นบอลจังหวะเดียวก็ถือว่าใช้ได้เลยนะด้วยสกิลถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบ๊ายบาย let's go